แจ็คครับอืมโอ้ยอันนี้มีข้าวด้วยคุณแจ็คเออสุดๆหมดเลยอยากกินไปหมดเลยคุณแจ็คข้าวสีสุวรรณใช่ครับเดี๋ยวๆพี่โจ๊กเขารออยู่ไปหาพี่โจ๊กก่อนดีกว่าอ้าวอยู่นี่ครับพี่โจ๊กครับโอ้ยพี่โจ๊กสวัสดีครับพี่โจ๊กสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับเจอกันอีกแล้วพี่โจ๊กโอ้ยรอนานยังครับพี่โจ๊กรอได้ครึ่งวันแล้วครับครึ่งวันโอ้ครึ่งวันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเป็นไงครับตลาดสุขใจสุดๆครับพี่โจครับโอ้โหของกินเยอะแยะหมดเลยฮะที่สำคัญคือมีของขายด้วยนะฮะแล้วก็บรรดาชาวโมงชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเนี่ยมากันให้รื่มมากันเต็มเลยนะฮะว่าตลาดนี้เป็นส่วนรวมคือกลุ่มเกษตรกรเขาผลิตเองแล้วมาขายเองในตลาดครับครับผมเอาใกล้ๆตรงนี้ดีกว่าส้มโอครับส้มโอตะแดนขึ้นชื่อของในวันไหนครับนครปฐมครับนครปฐมครับสวนไททวีจากนครปฐมน้ำท่วมหมดเหลืออยู่สวนเดียวที่รอดโอ้โหเหลืออยู่แปลงเดียวที่รอดนะครับครับผมตรงนั้นท่วมหมดเหลืออยู่แปลงเดียวคำขวัญนครปฐมอะไรนะพี่ส้มโอหวานข้าวสารข้าวสารขาวลูกสาวสวยส้มโอหวานอันนี้ของชูโรงของนครปฐมเลยชิมได้นะครับผมมีให้ชิมร้านนี้มีให้ชิมเอาไม่ใช่อันนี้เหรอฮะอันนี้คุณแจ็คเอาเลยครับเป็นไงคุณผู้ชมหวานจริงครับสุดๆๆส้มโอลูกนี้นี่ก็ส่วนนี้ก็คือมาจากอินทรีย์เหมือนกันครับส่วนที่มาจากอินทรีย์เหมือนกันใช่มั้ยในของเขาจะได้รับรอง GI ด้วยสามารถส่งออกได้ด้วยส่วนนี้เป็นส่วนที่ส่งออกได้ด้วยคือ GI นี่คือเป็นสิ่งบ่งบอกทางภูมิศาสตร์ครับนะครับว่าเป็นของนครชัยศรีหรือว่าของนครปฐมเขาก็จะได้มีตารับรองของเขาครับผมรสชาติส้มโอที่อื่นไม่เหมือนที่นี่ครับที่นี่รสชาติดีสุดๆรสชาติสุดยอดใช่แล้วครับหวานเปรี้ยวกำลังดีเลยเนื้อนี่ก็นิ่มไม่แข็งมากใช่ฮะแล้วลูกค้านักท่องเที่ยวเนี่ยมาซื้อเยอะไหมพี่ปกติครับก็เต็มนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณนี้ครับเพราะลูกค้าจะมาช่วงเช้าเท่าที่เห็นนี่ไม่ใช่ว่าเอามาน้อยนะครับแต่ขายออกไปเยอะแล้วต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตอนเช้ามานี่กองเท่านี้แป๊บนึงผ่านไปตอนบ่ายนี่ขายมันดื้อๆไปเรื่อยๆนะฮะขายดีสุดๆฮะส้มโอฮะนี่สุดๆเลยนะครับอ่ะนี่ส้มโอไปแล้วครับพี่โจครับมีอะไรครับผลไม้ยังอยู่ก็มีครับผักก็มีครับไปอ่ะเดี๋ยวไปชมกันครับมามะม่วงก็มีนะครับผมเมื่อกี้มีมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฝักแฝงแตงโมตรงนี้ก็สูงเรื่องผักครับนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นผักนะครับส่วนรวมอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็คือแต่ละบ้านมีปลูกริมรั้วอย่างเงี้ยครับมีนิดหน่อยเขาเก็บมาแล้วก็มาฝากกันแล้วก็มารวมกันขายมาฝากขายมารวมกันขายอันนี้ถือว่าเป็นที่รวมตัวกันของเกษตรกรเลยในกลุ่มครับผมใช่แต่ละคนมีผักอะไรปลูกอะไรก็มารวมกันนิดหน่อยเอามาได้แล้วมารวมกันแล้วมาขายได้อย่างนั้นหน่อยพี่โจครับแล้วตลาดสุขใจนี่เขาเปิดกี่โมงถึงกี่โมงฮะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับ10 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นครับ10 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดเดินทางมาจากกรุงเทพมาทางไหนมายังไงครับอ๋อทางกรุงเทพก็มาได้ทั้งเส้นเพชรเกษมครับเส้นเพชรเกษมแล้วก็เส้นถนนพระบรมก็เดินทางมาที่โรงแรมสัมภาริวไซด์ได้เลยใช่แล้วลองถ้าเกิดไม่เจอก็ลองถามเจ้าหน้าที่หรืออะไรดูว่าตกใจไปทางไหนนะฮะแต่ที่สำคัญทุกคนในตลาดรู้จักพี่โจ๊กหมดเลยใช่เดินมานี่มีแต่คนทักทายพี่โจ๊กนะพี่โจ๊กอย่างงั้นพี่โจ๊กอย่างนี้ผู้จัดการผู้จัดการตลาดนะคนนี้นะครับผมเมื่อกี้เห็นพี่บอกว่าคุณลุงด้านหลังนี่คือเป็นหัวหน้าใช่ไหมฮะประธานนี่คุณลุงประกิตก็จะเป็นประธานกลุ่มพัฒนายั่งยืนคือกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตผักผลไม้นะครับเป็นกลุ่มใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการกับเราครับผมไปไงคุณลุงวันนี้กลุ่มเป็นไงบ้างครับเยอะไหมฮะวันนี้ก็ฝนแต่ก็วันนี้น้อยไปหน่อยวันนี้น้อยไปหน่อยสงสัยว่าฝนทำท่าจะตกมั้งทิ้งแล้วก็ยังเยอะเยอะครับต่อที่ก่อนก็เยอะครับผมแล้วในกลุ่มอะไรขายดีบ้างหรือว่าขายดีทุกอย่างเลยคุณลุงก็มีทุกอย่างครับผักสดผลไม้ทั้งนั้นเลยเต็มไปหมดเลยสดเลยแล้วก็โหแบบสุดๆนะฮะแต่ละอันนี้สวยๆงั้นเลยครับถ้าวันวันขายเฉพาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์ถ้าวันอาทิตย์เราขายไม่หมดนะฮะเราจะทำไงฮะแจกครับแจกเฮ้ยจริงเหรอแจกเลยคุณผู้ชมเขาจะแลกกันนะเขาจะแลกกันครับบ้านนี้มีเห็ดสมมติเห็ดเหลือก็ไปแลกบ้านนู้นมีม่วงเหลือก็ใช่ผักเราก็ไปแจกผลไม้ต้องมาแจกเราแลกจะกลับมาวิถีตลาดโบราณเก่าๆครับที่ว่าไม่ต้องซื้อกันก็คือมาแลกกันระหว่างกันใครมีอะไรก็มาปันกันลักษณะนี้ฮะอย่างผมขายผักใครมีผักก็มารวมร้านนี้ผลไม้ก็มารวมร้านนู้นครับถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราคุณแจงเรา2คนรอสัก
5 โมงเย็นโมงเนี้ยพอตลาดเริ่มวายลุยต้องรอมาที่5โมงเย็นก่อน5โมงเย็นวันอาทิตย์นะตอนนี้ยังไม่ได้ส้มโอติดมือไปแล้วเรียบร้อยแล้ว1ลูกนะครับอ่ะโอเคครับขอบคุณคุณลุงมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่โจครับไปตรงไหนต่อครับส่วนไหนต่อครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังด้านหลังใช่ไหมฮะครับผมมีอะไรอีกมากมายชกนำเลยฮะครับผมตามมาเอาเลยพี่โจ๊กชิมประจำแล้วครับเอาเลยพี่พี่เอาเลยเพื่อภาพเพื่อภาพนะทางไหนก็จะเจอแต่พ่อค้าแม่ค้ายิ้มแย้มแจ่มใสกันทั้งนั้นเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ขอแนะนำเลยครับตลาดสุขใจ3พาริเวอร์ไซด์จังหวัดนครปฐมเปิดให้บริการเสาร์และอาทิตย์เท่านั้นครับเวลา 10:00 ถึง 17:00 รับรองไม่ผิดหวังแน่ๆครับโอ้โหครับเป็นไงครับตอนนี้โซนของอาหารครับนะครับการกินเป็นสิ่งฝากท้องไว้กับโซนนี้คือปกติต้องถามก่อนว่าตลาดสุขใจเนี่ยแบ่งออกไปเป็นโซนๆใช่ไหมฮะมีโซนอะไรบ้างครับครับเราก็จะมี3โซนจริงๆแล้วก็คือว่าที่เราทำเป็นโซนเพื่อเดินได้สะดวกนะครับเดินได้สะดวกคือคนเฒ่าคนแก่จะมาเนี่ยคือสามารถมาได้เดินได้สบายครับเปรียบเทียบอย่างดอนหวายอย่างเงี้ยแอร์อัดเนี่ยครับคนชรานั่งรถเข็นอะไรเงี้ยถือไม้เท้ามันก็ไม่สามารถที่เดินได้แต่มาตรงนี้สามารถเดินได้สะดวกนะครับตลาดสบายชิลด้วยตลาดสุขใจนี่เขาก็มีทั้งของสดทั้งพวกผักผักผลไม้แล้วก็ยังมีของอาหารพวกขนมปังปิ้งพวกอะไรนมสดกาแฟหรือก็มีแถมยังมีถ้าใครหิวก็มีโซนนี้ไว้บริการเหมือนกันสำหรับลูกค้าที่มาช่วงเที่ยงนะครับเดินทางมาแล้วยังไม่ทานอะไรมาตรงนี้เราก็มีให้นั่งทานกันเลยซื้อแล้วก็นั่งทานกันได้เลยนะครับและที่สำคัญผมรู้มาว่าวัตถุดิบที่เขาใช้เนี่ยคือเป็นวัตถุดิบที่มาจากตลาดเดียวกันนี้เลยนะฮะใช่ไหมพี่ครับวันนี้แบบเกื้อกูลกันอยู่ในตลาดครับผมฝั่งด้านนู้นเป็นพวกอะไรฮะพวกนู้นก็จะมีเรื่องของสินค้าแปรรูปนะครับสินค้ากลุ่มโอท็อปต่างๆนะครับอย่างเช่นเสื้อผงเสื้อผ้าก็มีเสื้อผ้าอันนี้เขาจะเป็นแบบแฮนด์เมดทำมือนะครับหรือว่าตุ๊กตาเด็กตุ๊กตาเด็กเล่นเด็กแก่เคยโดนมาแล้วเจอมาแล้วตุ๊กตาทำมือนี่แล้วก็จะมีเรื่องของยำรสเด็ดยำรสเด็ดยำข้าวทอดสมุนไพรหรือว่าจะเป็นของฝากกลับบ้านเรื่องของปลาต้มเค็มที่นี่ปลาต้มเค็มไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ดินประสิวเหรอฮะอาศัยกรรมวิธีการต้มระยะเวลานานอาศัยเวลาแล้วก็ขึ้นชื่อครับของตลาดลุงนี้ตะกี้ไม่น่าทานข้าวมาก่อนเลยนะคุณแก่งเนอะน่าจะมากินปลาที่นี่นะใช่โอ้นะพลาดเลยฮะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปใครที่ต้องการวัตถุดิบก็มาหาซื้อกันได้ทั้งผักผลไม้และที่รู้ๆกันอยู่นะคุณผู้ชมก็คือผักเนี่ยปลอดสารพิษแน่นอนนะฮะกรรมวิธีแบบอินซีเรียบร้อยแน่นอนนะครับผมแล้วก็ปุ๋ยเปย์เนี่ยสุดๆนะฮะที่เราพาผู้ชมมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ในส่วนของโครงการของเรามีการคัดสรรหรือว่าจัดการอย่างไรกับพวกกับเรากับความแน่ใจที่ว่าส่วนนี้ไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีแน่นอนนะฮะอย่างกลุ่มที่เข้ามาร้านค้าของเรานะครับเราก็จะผ่านกลุ่มเครือข่ายมาก่อนคือให้กลุ่มของเขาเนี่ยคัดกรองตัวแทนมาก่อนจากกลุ่มเองนะครับแล้วก็มาผ่านของเราเราก็จะมีตัวแทนคณะกรรมการคัดกรองอีกทีนึงแล้วเราก็จะมีการสุ่มตรวจทุก2อาทิตย์เหมือนกันสุ่มตรวจร้านต่างๆเราจะสุ่มผักผลไม้มาแล้วก็มาตรวจด้วยชุดน้ำยาตรวจสารครับที่ผ่านมาเคยตรวจแล้วพบไหมฮะระยะแรกๆที่เปิดใหม่เรามีการตรวจพบอาจจะมีบ้างครับตรวจพบแล้วก็เราก็จะมีมาตรการคือครั้งแรกเราจะทำเป็นสื่อเตือนเป็นรายละเอียดเหลืองก่อนเลยนะครับผมเสร็จแล้วก็ถ้าเจออีกครั้งต่อไปหรือว่าร้านเดิมเราก็จะตัดสิทธิ์ทันทีแล้วก็ครั้งที่2ใบแดงเลยครับไปเป็นทหารซะเรียบร้อยนะครับก็แสดงว่ารับประกันได้เลยว่าตลาดสุขใจนะฮะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคได้แน่นอนนะฮะแล้วก็บรรยากาศแบบนี้เหมาะกับครอบครัวเนาะสำหรับมากันวันเสาร์วันอาทิตย์ใหญ่ๆครับนะฮะได้บรรยากาศครับสุดท้ายอยากให้พี่โจ๊กฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมหรือว่าเป็นเกษตรกรที่สนใจอยากจะเดินทางมาที่นี่หรือว่าอยากจะหรือว่าจะมาร่วมโครงการมาร่วมโครงการบ้างฮะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับเดินเที่ยวกินชิมช็อปนะครับตลาดสุขใจนะครับสามพาริเวอร์ไซด์นะครับเราเปิดบริการทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10:00 น.ถึง17:00 น.นะครับครับเปิดทุกสัปดาห์นะครับผมก็ยินดีเชิญชวนนะครับมาได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับใช่แล้วครับครับแล้วเราบอกว่า
หาเส้นทางไม่เจอสอบถามได้นะครับหรือถ้าหาไม่เจอจริงๆมุ่งหน้าสัมพันธ์ริเวอร์ไซด์หรือชื่อเดิมโรสการ์เด้นหรือสวนสัมพันธ์ครับเจอแน่นอนใช่แล้วครับผมรับรองว่าใครที่มาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ใครที่ต้องการเรื่องราวของสุขภาพนะฮะรับรองว่าสุดๆแน่นอนนะครับผมและวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้จัดการคนเก่งของเราครับพี่โจ๊กครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้รายการเกษตรพาลุยของเราหมดเวลาลงอีกแล้วครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการง่ายๆครับ029677014แล้วก็ SMS 4689110รวมถึงทางอีเมลครับคุณผู้ชมครับส่งอีเมลมาได้ครับที่ new@kstation.tv นะฮะคุณผู้ชมอยากให้เรา2คนทั้งแก่งทั้งแจ็คเนี่ยไปลุยที่ไหนนะครับอย่าลืมส่งกันเข้ามานะครับเอาละครับเดี๋ยวพวกเราแก่งกับแจ็ค2คนนี้ขออนุญาตไปรับประทานอาหารไปเดินชิมเดินช็อปในตลาดสุขใจกันต่อครับไปกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกษตรพาลุยไปครับไปครับไม่เป็นไรยับแล้วอ่ะสวยอุ้ยแต่จะไม่ได้แตกนะพี่ใช่ไหมไม่เป็นไรต่อพี่ยังไงต่อเรียบร้อยใครจะซื้อเนี่ยชิ้นนึงซื้อเองพี่เอาดีชิ้นนึงเป็นไงครับแจ็คยังครับยังไม่ได้เคี้ยวยังไม่เคี้ยวฮะเนื้อป๊อกกี้โอ้โหกรอบมากคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องบอกว่ากรอบนะฮะแล้วก็สดแล้วก็เขียวมากเลยคุณผู้ชมฮะโอ้โหเท่ดี